เหตุการณ์นี้เกิดประมาณปี2542ซึ่งสาวน้อยผู้หนึ่งเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังตอนนั้นอยู่ปี3ชอบเที่ยวกับเพื่อนๆวันหนึ่งเพื่อนชวนไปรับประทานอาหารร้านหนึ่งและได้พบชายหนุ่มดูเจ้าของโรงงานแถวลาซานเมื่อพบพูดคุยจนชอบกันชายหนุ่มตามรับส่งที่มหาวิทยาลัยเป็นประจำจนเธอยอมรับเป็นแฟนต่อมาไม่นานเธอเกิดท้องขึ้นมาสันดานไอ้ลูกเจ้าของโรงงานก็ตีตัวออกห่างและไล่ให้ไปทำแท้งที่โรงพยาบาลย่านคลองตันด้วยสภาพที่เป็นนักศึกษาและความไม่รับผิดชอบของชายหนุ่มลูกเจ้าของโรงงานเธอจึงจำต้องทำแท้งแต่เมื่อไปทำหมอบอกว่าเด็กอายุ4เดือนแล้วต้องให้ยาขับก่อนและค่อยที่ตัวเด็กออกมาสร้างความเจ็บปวดให้เธอและฆ่าเด็กไปพร้อมกันหลังจากทำแท้งไปแล้วชีวิตเธอไม่ได้ดีขึ้นเลยทำสิ่งใดก็ไม่ประสบความสำเร็จประสบอุบัติเหตุตลอดหรือทำงานก็โดนโกงคบเพื่อนก็โดนหลอกลวงโดนเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอเพราะผลกรรมจากการที่ได้ไปทำแท้งมาวันหนึ่งเธอหลับในยามดึกในฝันมีเด็กเล็กเป็นผู้ชายหน้าตาน่ากลัวมาเรียกแม่แม่เธอตกใจสะดุ้งตื่นและคิดได้ว่าคงเป็นเด็กที่ตนได้ไปทำแท้งและเริ่มฝันบ่อยมากขึ้นท่าทางของผีเด็กอาฆาตบอกว่าจะเอาให้ตายจนเธอก็เริ่มกลัวและหันไปพึ่งการเที่ยวกลางคืนเพื่อจะได้ไม่อยู่คนเดียวกลับดึกเมาจะได้ไม่ฝันพอทำแบบนั้นผีเด็กก็เริ่มไม่ปรากฏแต่ก็เริ่มมีอาการแปลกๆตามร่างกายเช่นเป็นไมเกรนปวดท้องอย่างหนักเหน็บชาตามตัวเมื่อเป็นไมเกรนหมอก็ให้ยาแรงขึ้นทุกทีจนหมอบอกว่าไม่สามารถให้ยาแรงกว่านี้ได้แล้วเธอต้องทนทรมานกับอาการปวดหัวตลอดงานที่ทำก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ย่ำแย่ลงทุกทีและวันที่น่ากลัวที่สุดก็มาถึงปี2549เธอปวดหัวอย่างหนักตั้งแต่เช้าจนทนไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจกินยานอนหลับกับยาไมเกรนพร้อมยาขยายหลอดเลือดปริมาณมากเพื่อให้หายปวดเธอหลับเพราะฤทธิ์ยาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหลับจริงเธอรู้ตัวตลอดว่ามีญาติมาเฝ้าไข้อยู่ข้างๆตกดึกเธอเห็นเด็กคนนั้นมาพูดว่าข้ากูทำไมกูจะเกิดอยู่แล้วเธอพูดว่าแม่ขอโทษที่ทำผิดไปแล้วแม่เสียใจชาติหน้าค่อยกลับมาเกิดเป็นลูกแม่นะแม่ขอโทษผีเด็กจ้องมองด้วยความอาฆาตพร้อมขึ้นมานั่งบนตัวเธอรู้สึกทรมานมากจนจะตายและสิ่งสุดท้ายเธอนึกถึงคุณพระคุณเจ้าอยู่นานจนผีเด็กจางหายไปแต่ทางฝั่งของญาติที่มาเฝ้าไข้เขาเห็นเธอดิ้นทุรนทุรายและมีอาการช็อกเลือดกำเดาไหลเขาก็ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่เขย่าตัวเรียกชื่อเธอตลอดใบหน้าของเธออาไปด้วยน้ำตาเหตุการณ์เหมือนจะวิกฤตเมื่อเธอหยุดหายใจไประยะหนึ่งแต่แล้วก็กลับมาหายใจอีกครั้งและเหมือนจะมีอาการนิ่งลงช่วงที่เกิดเรื่องเป็นเวลากลางคืนดึกแถวศรีนครินทร์ญาติซึ่งอายุน้อยจึงไม่กล้าพาไปโรงพยาบาลในคืนนั้นพอช่วงเช้าเธออาการดีขึ้นพร้อมทั้งเล่าให้ญาติฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนที่รู้ต่างตกใจในสิ่งที่เกิดและพากันไปโรงพยาบาลนครินทร์หมอบอกว่าเธอกินยาเกินขนาดแล้วเกิดอาการช็อกเพราะร่างกายทนไม่ไหวพร้อมทั้งทำการรักษาพยาบาลตัวเธอแต่เรื่องที่ชวนขมหัวลุกก็เกิดขึ้นอีกระลอกในระหว่างที่กำลังเดินกลับได้มีการโบกรถแท็กซี่เมื่อได้ขึ้นรถแล้วลุงคนขับแท็กซี่ก็ทักขึ้นมาว่าน้องครับน้องเชื่อเรื่องผีไหมเธอกับญาติก็ตกใจลุงแท็กซี่ยังบอกอีกว่ามีวิญญาณเด็กตามน้องอยู่ให้รีบไปทำบุญสักก่อนที่มันจะสายเกินแก้เธอถึงกับสะอึกพูดอะไรไม่ออกลุงแกเป็นคนแปลกหน้าแล้วรู้ได้ยังไงว่ามีวิญญาณตามมาสรุปแล้วเธอกับญาติจึงตัดสินใจนั่งรถไปทำบุญที่วัดบังสกุลให้เด็กที่เธอได้ทำแท้งไปในวันนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องจริงที่ได้ข้อมูลจากคนที่ได้ผิดพลาดทำพลาดมาในชีวิตกรรมจึงส่งผลบางตอนที่พลาดพิงถึงใครต้องขออภัยทั้งเจ้าตัวและวิญญาณดวงนั้นยังมีเรื่องราวอีกบางส่วนแต่ดูเป็นการละลาบละล้วงจึงขอไม่เล่าทั้งหมดเรื่องนี้ใครที่ส่งเสริมให้คนไปทำแท้งหรือทำแท้งโปรดอย่าทำเลยร่างกายคุณจะเจ็บป่วยไม่มีความสุขในชีวิตล้มเหลวไปทุกๆอย่างพูดผีตามรังควานเป็นกรรมที่ได้ฆ่าคนที่กำลังจะเกิดหากคุณไม่พร้อมจะเลี้ยงเด็ก
ก็ควรคิดให้ท่วนทีก่อนจะทำอะไรอย่าได้ทำกรรมชั่วเช่นนี้เลยคงที่ทำไปแล้วกรรมติดตามตัวไปอีกหลายชาติบุญที่ทำก็เป็นเพียงแค่การบรรเทาบาปหาใช่เป็นการลบล้างบาปไหมบาปในลักษณะนี้เป็นบาปหนาไม่สามารถแก้ไขได้ทำได้เพียงแค่บรรเทาเปรียบเสมือนคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่กินยาเพื่อยื้อชีวิตให้ยาวนานที่สุดเพียงเท่านั้นโปรดจงเชื่อว่ากรรมนั้นมีจริงไม่อยากให้เรื่องราวเช่นนี้เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นอย่าให้ชีวิตของคุณต้องกลายเป็นอุทาหรณ์ของใครเหมือนดังเช่นเรื่องนี้